เราเริ่มข่าวแรกกับกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่วันนี้ค่ะเขาไปร่วมการปรับภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรและทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ให้ความรู้กับคนในชุมชนด้วยนะคะรวมถึงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะโดยหลังจากที่รวมพลกันที่โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศแขวงศรีการเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ได้แบ่งกำลังกันออกไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนค่ะเริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานเคหะทุ่ง2ห้องถึงสะพานคลังน้ำมันนะคะช่วงนี้ระยะทาง800เมตรค่ะโดยได้กำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนว2ฝั่งคลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นนะคะและยังได้ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนวัดดอนเมืองและวัดดอนเมืองเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนสตรีเหล็กพัฒนาและชุมชนประชากร3นะคะโดยได้รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในลำคลองป้องกันยุงลายป้องกันยาเสพติดและยังให้ความรู้เรื่องการออมเงินรวมถึงให้บริการตัดผมการรักษาพยาบาลเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวค่ะซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้มีขึ้นมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมค่ะแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่5เมษายน2561แล้วค่ะ